ทำไมต้องดู OMG รักจังวะผิดจังหวะหนังรักไม่สมหวังที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ผ่านความรักแบบนี้มาสักครั้งเพราะทุกคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้มันโคตรเรียลเลย27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะกูว่าพระเจ้าเกลียดกูอะเจอรองเท้าเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่ OMG รักจังหวะผิดจังหวะต้องบอกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องล่าสุดจากค่าย GDS นะฮะที่ร่วมกับทาง Hello Filmmaker และ ISM Bangkok บอกเล่าเรื่องราวระหว่างคน2คนที่เคมีดูจะเข้ากันแต่พระเจ้าดันไม่เป็นใจทำให้เกิดการคาดกันไปคลาดกันมาเดี๋ยวคนหนึ่งโสดอีกคนมีแฟนเดี๋ยวคนมีแฟนอีกคนหนึ่งโสด Hello จูนจูนอาบน้ำอยู่ครับก็เนี่ยจูนมาพอดีเลย Hello จูนนี่ยังเป็นเราอยู่ครับเสียดผลนะที่โอชอบมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้และแนะนำว่าคุณควรเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เลยชื่นชมนักแสดงนำก่อนเลยคุณจิงคู่ใหม่ฮะน้องสกายกับน้องจูเน่ต้องบอกว่าเล่นดีมากตีบทแตกมากมีความเป็นธรรมชาติสุดๆคือของดีสำหรับเรื่องนี้เลยนะฮะคือว่าความยากของหนังรักโรแมนติกจะสมหวังหรือว่าไม่สมหวังเนี่ยเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือการแสดงของนักแสดงนำซึ่งต้องบอกนะคะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะของทั้ง2คนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ทำให้โอรู้สึกว่าพวกเขาเติบโตขึ้นจริงๆเพราะอย่างเรื่องนี้น้องทั้ง2ต้องเล่นตั้งแต่ช่วงวัยที่เป็นวัยเรียนยาวๆไปจนถึงวัยทำงานซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาโตขึ้นโดยที่ไม่ได้พึ่งในเรื่องของคอสตูมหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมเพียงอย่างเดียวอ่ะก็ต้องปรบมือชื่นชมเคมีแล้วก็การแสดงของทั้งสองคนจริงๆมากไปกว่านั้นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงเจ้าบทบาทอีกหลายคนเลยมาการันตีความแซ่บแล้วก็ทำให้เนื้อหาน่าสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณพีชพัชระคุณต้าศรีวัตรไมเคิลพิวพี่พลอยหอวังเหมยณภัสสนันท์และคุณเล็กวสุค่ะ2ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ผู้กำกับที่กำกับ MV เพลงระดับ100ล้านวิวมากำกับค่ะนั่นก็คือคุณพงษ์ทิติพงษ์นั่นเองก็เคยฝากผลงานใน MV เพลงดังที่หลายคนต้องเคยฟังอย่างเช่นเพลงขอของโลโมโซนิกแล้วก็3นะภาพยนตร์เรื่องนี้โคตรเรียวเลยโอเชื่อว่าทุกคนที่ดูต้องอินจะมีประสบการณ์ร่วมได้ไม่ยากพอเริ่มสนิทปุ๊บก็จับไหล่จับแขนต่อมาก็จับมือเราว่าเอาจุดนี้ดีกว่าเขาเรียกเราว่าจุดตายเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวความรักในเรื่องนี้มันถ่ายทอดออกมาได้แบบสมจริงทุกตัวละครทุกคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้คือมีความเป็นมนุษย์จริงๆไม่มีใครมีสีขาวหรือสีดำคือทุกคนล้วนเป็นสีเทาฮะรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาซึ่งที่เนื้อหาในเรื่องนี้มันมีความจริงขนาดนี้เพราะว่าพี่ภูมิกับเนี่ยเขาบอกเองเลยว่าเขาได้ไอเดียในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากเรื่องเล่าประสบการณ์จริงของคนรอบตัวเขานั่นแหละค่ะเอามาหยิบมาปรับแต่งเสริมไปอีกนิดหน่อยจนเกิดเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมันมีความเป็นมนุษย์มากๆดูแล้วก็จะรู้สึกว่ะชีวิตรักในชีวิตจริงของกูก็เป็นแบบนี้นี่ว่ะทั้ง move on เป็นวงกลมจับได้ว่าแฟนหรือสามีเราไม่นอกใจแอบรักใครสักคนมาตั้งนานแต่ไม่กล้าบอกไอ้วันที่จะมาบอกเอ้าเธอก็ชอบเราเหรอหรือมันทำให้เห็นด้านมืดในจิตใจของเราทุกคนนะว่าต่อให้เราจะเป็นคนดีมากแค่ไหนแต่ในวันที่เราอยากได้มาครอบครองเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่งี่เง่าหรือเป็นคนที่เลวร้ายได้ที่สุดเพราะความรักสุดท้ายนะโอว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความกลมกล่อมที่สุดเลยค่ะเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ที่สำคัญนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้โบกี้ไลออนแล้วก็ทอยเดอะทอยมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ร้องเพลงประกอบกับเพลงคืนวันศุกร์ฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวโอชอบนะสำหรับหนังรักโรแมนติกไม่สมหวังเรื่องนี้โอให้ 9.5 เต็ม10ก็แล้วกันคือตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าไปแบบไม่ได้คาดหวังด้วยคือเข้าใจว่าเป็นหนังรักวัยรุ่นเรามัน30แล้วไงคงไม่อินที่ไหนได้โหเราเคยผ่านมาแบบนี้หมดเลยนี่ว่าเพราะฉะนั้นลองไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะ27ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex เลยค่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะขอแนะนำบัตรดูหนังสุดคุ้ม M-Pass สำหรับคนที่ชอบดูหนังค่ะเริ่มต้นที่เดือนละ200บาทเท่านั้นบัตรเดียวดูได้ทุกเรื่องเลยสนใจสมัครได้ที่ LINE นะคะ @majorgroup จ้าดูแล้วอินไม่อินชอบไม่ชอบฟินไม่ฟินคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ